You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast เปิดมุมมองใหม่กับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันนิตยากรติเสริมสินดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆของบ้านเราปีนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการณ์ว่าหลายจังหวัดจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะรวมถึงอุณหภูมิสูงสุดของไทยในฤดูร้อนก็มีโอกาสมากถึง43องศาเซลเซียสนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วนะคะเรามีโอกาสนะคะได้สัมผัสกับอากาศที่ร้อนเกิน40องศาเซลเซียสในบางจังหวัดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือบ้านเราเนี่ยมักจะเผชิญปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งทุกปีและเกิดขึ้นถี่ขึ้นและซ้ำซากอยู่บ่อยครั้งและสำหรับทิศทางน้ำในปีนี้มีนักวิชาการก็ออกมาคาดการณ์ด้วยว่าปีนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากลานิญาหรือปรากฏการณ์น้ำมากนะคะมาเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยหรือแล้งปลายปีซึ่งต่อจากนั้นแล้งก็จะลากยาวต่อเนื่องไปอีก 4-5 ปีซึ่งไทยไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยนั้นนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสลงไปสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรค่ะว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับปัญหาน้ำบ้านเรายิ่งช่วงนี้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้วหลายพรรคก็ต่างชูนโยบายสำคัญสำคัญเพื่อเรียกคะแนนเสียงเกษตรกรเองค่ะก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญเพราะว่าถ้าคิดกันที่ตัวเลขนะคะเกือบร้อยละ20ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้นะคะก็คือเกษตรกรนั่นเองจึงไม่น่าแปลกเลยนะคะที่ระยะนี้เราก็อาจจะเห็นนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเป็นเรื่องแรกๆเลยของการหาเสียงนะคะที่ถูกปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำการแก้ปัญหาที่ดินทำกินหรือแม้แต่การลดต้นทุนว่าจะตรงใจเกษตรกรแค่ไหนไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขากันค่ะให้ช่วยเอาน้ำมาไงให้มันได้ให้น้ำตมูลเขตพื้นที่ของที่กันดารนะจ่ายเหมือนกันหมดเลยครับเฉพาะมูลพ่มเนี่ยพอข้างล่างมันก็ขึ้นมาไม่ได้ครับน้ำทางเขื่อนกับเสี้ยวพ่มก็มันอยู่ถ่ายเข้าอ่ะมันน็อกเขตเข้าไงต้องเข้าท่วมพ่มซึ่งอย่าได้ก็อยากให้มีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมครับเพราะว่าอยู่นอกเขตน้ำชนประทานมันมาไม่ถึงครับก็อยากจะได้ไอ้แหล่งน้ำนี่แหละครับถ้ามีน้ำแล้วเส้นส่วนใหญ่ถ้าทำการเกษตรมันก็จะได้ผลดีที่ประชาชนชาวบ้านอยากได้คืออยากได้บ่อบาดาลครับเพราะว่าทำอะไรก็มันไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับคืออยากได้ราคาที่ว่ามันสูงกว่านี้แล้วก็ต้นทุนที่ว่าปุ๋ยพวกยาตัวนี้มันแพงมากขององค์ประกอบทุกอย่างเลยทั้งน้ำมันปุ๋ยยาเอาง่ายๆพี่พูดแล้วทำให้ได้จริงแค่นั้นพอครับไม่ต้องแบบมีนโยบายมาแต่ทำไม่ได้เอาแบบทำได้พูดได้ทำได้ทำจริงอันนั้นดีสุดครับคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยกว่าร้อยละ80ยังคงมีหนี้สินจากปัญหาทางการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องน้ำทั้งเจอเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาภัยแล้งเกษตรกรเขาก็วนเวียนอยู่กับความยากจนซึ่งเรื่องนี้มันก็ฝังลึกมานานจริงๆดิฉันอยากเล่าให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพร่วมกันแบบนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ154ล้านไร่นะคะอยู่ในพื้นที่เขตชลประทานเพียงแค่32ล้านไร่ที่เหลือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานกว่า120ล้านไร่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวปีไหนฝนแล้งน้ำท่วมก็เสี่ยงไปพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนหน้านี้ดิฉันก็มีโอกาสเดินทางไปสำรวจปัญหาเรื่องน้ำละค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นทั้งจุดที่มีปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งบางแห่งอยู่นอกเขตชลประทานนะคะก็ขาดแคลนหนักไปใหญ่เลยดิฉันไปคุยกับเกษตรกรท่านนี้นะคะคุณสุพรรณบุรณาการค่ะเป็นชาวตำบลบ้านสะหมู่ที่9อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค
จังหวัดสุพรรณบุรีเธออยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ใกล้ๆบ้านเธอก็เคยมีคลองน้ำทิ้งจากเขื่อนกระเสียวนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าคลองน้ำทิ้งนี้ต้องอาศัยว่ามีน้ำเหลือจากพื้นที่ตอนบนจากเขื่อนที่ปล่อยลงมาก็คล้ายๆกับว่าเป็นน้ำที่เขาเหลือใช้แล้วนะคะที่จะไหลผ่านคลองนี้นะคะมาแต่ว่ามันไม่ได้ไหลมาหลายปีแล้วค่ะคลองแห้งสนิทนะคะคุณสุพรรณเขาตัดสินใจขุดเจาะน้ำบาดาลค่ะแล้วก็ขุดเจาะลึกไปกว่า100เมตรนะคะเพื่อให้มีน้ำใช้ในการปลูกพืชผักนะคะโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวพืชผักที่จะขายได้นะคะในเนื้อที่ 5-6 ไร่นะคะที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดการจะต้องออกไปทำมาหากินนอกพื้นที่หรือขายแรงงานค่ะซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นแม้ว่าจะยังขาดน้ำไม่มากแต่ต่อจากนี้สิคะน่ากังวล นะคะซึ่งดิฉันพูดคุยกับคุณสุพรรณค่ะถามเธอไปว่าการอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะในการจัดหาน้ำมีความยากลำบากแค่ไหนปลูกผักปลูกแตงกวาแล้วก็ดาวเรืองข้าวหนกเศร้าแล้วก็ฟักทองหน่อยพื้นที่นอกเขตความลำบากของการใช้น้ำมีมากแค่ไหนทำนาก็ต้องรอฝนอย่างเดียวเอาถ้ารอฝนอย่างเดียวแล้วพืชผักเหล่านี้ใช้น้ำจากไหนอะคะก็ตอนนี้น้ำก็มีนาบ่อขุดบ่อฟังไอ้ดักน้ำฝนไว้แล้วก็มีบ่อบาดาลใครเติมไม่งั้นก็แห้งไปแล้วจุดนี้คือเป็นตัวที่ผลิตน้ำให้เราใช่จ้ะและเห็นอย่างนี้ลงทุนไปเยอะไหมจ๊ะก็จำเพาะแพงนี้ก็น่าอยู่หน้าใกล้ๆแจ้นกูโทรกับล่อมาแล้วก็มาซื้อแพงบ่อตั้งหากเจาะตั้งหากถ้าไม่เจาะนี่คือไม่มีน้ำเลยเหรอจ้ะมันก็รอน้ำฝนอย่างเดียวถ้ามีตะไว้อย่างนี้ก็ดักก็ไม่พอปลูกพวกพืชผักนะพอเราไม่มีน้ำเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนเรื่องเงินเรื่องทองเป็นอย่างเงี้ยชีวิตที่เป็นทางที่สุดท้ายก็ลำบากกันเวลานั้นก็ต้องเงี้ยห้าเงี้ยตัวนี้ยืมติ้นก็มาลงทุนได้มั่งไม่ได้มั่งบางปีก็ไม่ได้นะตอนนั้นแรงมา4 ปีได้ข้าวพอกระซ่านแค่นั้นที่สุพรรณเป็นหนี้เยอะไหมเยอะจ้ะประมาณเท่าไหร่จ้ะพอจะบอกได้ไหมก็หลายแสนอยู่หลายแสนอยู่แล้วเพื่อนบ้านคนอื่นเขาก็ต้องสูบเหมือนกันไหมจ๊ะเหมือนกันจ้ะคนไหนที่ไม่มีเงินลงทุนเหมือนเป็นแสนเท่าพี่นี่เขาทำยังไงอ่ะก็ทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรรอก็รอน้ำฝนทำนาหว่านถ้ามีน้ำเยอะก็ปล่อยมาทางเขื่อนกระเสี่ยวก็ปล่อยทิ้งมาก็ได้หว่านน้ำต้มถ้าลงว่าไม่มีน้ำต้มก็พอฝนลงมาพอท้ายหว่านได้ก็สำรวยจะเลือกตั้งแล้วอยากจะให้เขาชงนโยบายแก้ปัญหาเรื่องน้ำกับเกษตรยังไงบ้างในความคิดของเราเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่นอกเขตด้วยนะพี่ก็ยากได้บ่อบาดาลนั่นก็ลงว่ามาน้ำมาทางอื่นไม่ได้นะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกอบต.บ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะก็คือคุณสมเด็จชาวบ้านกลางค่ะนายกอบต.บอกด้วยว่าสำหรับตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีกว่า 3,000 ครอบครัวนะคะประชากรที่อาศัยอยู่ที่นี่มีมากกว่า 6,000 คนค่ะส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรเกือบทั้งหมดแต่ว่าปัญหาหนึ่งนะคะที่สร้างความลำบากให้กับเกษตรกรไม่น้อยคือพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะปัญหาขาดแคลนน้ำมันจะหนักมากกว่าในจุดอื่นๆนะคะแล้วก็ในตำบลบ้านสะเองเนี่ยก็มีกว่า5หมู่บ้านที่รอการช่วยเหลือลองไปฟังเสียงคุณสมเด็จกันค่ะ
คุณผู้ฟังเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาเรื่องน้ำก็คือปัญหาใหญ่มากของบ้านเราคนกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรนี่แหละค่ะเพราะว่ามันรวมไปถึงเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยน้ำนะคะเรื่องอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าขายแต่ตอนนี้เกษตรกรนั้นยังอยู่ในวังวนของความจนวังวนของหนี้สินแล้วก็การย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่นเพราะในพื้นที่ไม่มีน้ำขณะเดียวกันปีนี้เองแล้วนับไปอีก 4-5 ปีข้างหน้านักวิชาการก็มีการคาดการแล้วว่าเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยหรือฝนแล้งยิ่งจะซ้ำเติมกันไปใหญ่ดิฉันได้มีโอกาสนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะพูดถึงแนวทางการคาดการณ์อนาคตว่าวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้งที่บอกว่าจะแล้งหนักยาวนาน 4-5 ปีต่อจากปลายปีนี้เราจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าทิศทางน้ำท่วมน้ำแล้งในปีนี้ไปจนถึงปีหน้ามีแนวโน้มอย่างไรบ้างคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ดูเกินปีก่อนนะครับคือสัญญาณเนี่ยจะเป็นสัญญาณแรกนะฮะก็คือความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะต่อเนื่อง 4-5 ปีนะเราไม่เคยเจออย่างนี้นะเราเคยเจอแต่พอเจอเอลนิโญปั๊บแล้วกลับมาดีแล้วกลับไปเอลนิโญใหม่นะที่ผ่านมาไม่ว่าจะปี58 59 62 63นะแต่ปีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแน่นอนปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านนะก็คือหมายว่าจากลานีญาเนี่ยกำลังเปลี่ยนละเข้ามาเขาใช้คำว่า watching ก็หมายว่าให้เฝ้าระวังนะเพราะฉะนั้นคาดการว่าปีนี้ประมาณช่วงธันวามกรากุมภานะจะแรงที่สุดดัชนีจะขึ้นสูงสุดนะเป็นปีแรกหลังจากนั้นก็จะไปขึ้นอีกทีนึงนะตอน68 69นะแล้วจะไปขึ้นทีนึงตอน70 71เห็นไหมแสดงให้ผมว่าผมบอกว่ายาวอ่ะเพราะว่ามันจะเจอ3ยอดนะ3ยอดทีนี้แน่นอนพอ3ยอดปั๊บเราก็ต้องตระหนักว่าถ้าเราคิดว่าปีนี้บริหารน้ำปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราตายแน่เลยอีก2ปีอีก2ยอดทีหลังเนี่ยเสร็จแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องประหยัดก็คือต้องบริหารตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์มาว่าปีนี้ฝนต้นปีเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนผ่านไงนะก็ยังเห็นภูมิฝนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดีมากหรอกแต่ฝนน่ะโอเคมีก็เท่ากับว่าเกษตรกรก็เห็นฝนก็จะปลูกแล้วถูกไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีการบอกกล่าวกันต่อว่าเฮ้ยปีนี้พอช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยทิ้งละนะเข้าไปโหมดของเอลนิโญเริ่มต้นแล้วนะครับปลายฝนไม่ค่อยจะดีที่คาดการณ์ออกมานะปลายฝนไม่ค่อยจะดีนั่นหมายความว่ามันจะเริ่มสัญญาณไปค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอลนิโญจะขึ้นระดับสูงสุดเลยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าปีหน้าเนี่ยจะหนักปีหน้าก็คือแรงหน้าเนี่ยเราหนักแน่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนี้คุณมีน้ำต้นทุนเท่าไหร่นะถ้าคุณใช้ไปหมดเนี่ยปีหน้าคุณจะหมดหนักหมดหน้าตักหมดนะแต่โชคดีที่ว่าเขามีปีที่แล้วไว้ดีไงเพราะปีนี้เขายังพอมีนะประมาณ 6,000 ล้านนั่นลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยที่ผมดูตัวเลขนะเพราะฉะนั้นปีนี้ 6,000 นะครับถ้าเกิดตอนปลายฝนไม่ดีก็ยังมีอยู่ 6,000 ถ้าไม่ปล่อยเลยนะแต่ไม่ปล่อยเหมือนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นปีหน้าแล้งเนี่ยคุณจะใช้หนักแน่แต่หน้าตักคุณมีเท่าไหร่ถัดไปจากปีหน้าอีกนะครับเมื่อกี้บอกแล้ว68นะพอจะ67ปีหน้า68ยอดจะแตะอีกยอดหนึ่งก็กลับมาฝนไม่ดีอีกนะเพราะต้นทุนมันจะถูกใช้ไงแต่เก็บไม่ได้68 69ขึ้นไต่ระดับอีกตรงนั้นมันจะหนักขึ้นอีกเชิงนึง70 71นะอีกยอดหนึ่งไงมันมี3ยอดไงนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องประเมิน4ปี5ปีเลยนะประเมินอย่างนั้นวางแผนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไปวางแผนปีเดียวไม่ได้แต่ความหนักก็คือจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนหายไปเรื่อยๆไงอาจารย์เสรีคะแล้วเกษตรกรจะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้คะเกษตรกรก็คือว่า1ที่เคยปลูกปกติลดพื้นที่มาครึ่งนึงเลยลดได้เลยเหลือครึ่งนึงนะคะอันที่2ก็คือว่าหันเอาพื้นที่อื่นไปทำพืชอายุสั้นเลยต้องทำอย่างจริงจังนะ
ครั้งเนี้ยนะคือถ้าบอกคำว่าปลูกอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยคุณต้องคุยละคุยกับพัฒนาที่ดินหรือกรมชลหรือกับวิชาการเกษตรอย่างเงี้ยคุณจะทำให้ได้เพราะว่าถ้าคุณทำไม่ได้ก็คุณต้องปล่อยรกร้างละมันเป็นไปได้ใช่ไหมต้องหารายได้จากพืชอายุสั้นนะอันที่สองนะครับเดียวกันข้าวที่มีอยู่ลดลงมาครึ่งแล้วก็ต้องคุยกับชลประทานคุยกับพัฒนาที่ดินเหมือนกันเพราะว่าเขาจะให้น้ำคุณเป็นจังหวะไงอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะครับเริ่มฝนพฤษภาเนี่ยนะครับกรมชลเขาไม่ให้แน่นอนเลยผมเชื่อว่าเขาไม่ให้เพราะมีภาพออกมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวแต่ว่าคุณในเขตชลประทานคุณก็ต้องคุยเขาว่าฝนมันก็ไม่มาเงี้ยจะให้ผมทำยังไงผมลดลงมาครึ่งนึงแล้วนะอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันต้องมีอ่ะมันต้องพอหล่อเลี้ยงประเทศมันต้องมีเพราะฉะนั้นกรมชลก็ต้องให้คุณนะเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ชลประทานถูกไหมเนี่ยเพื่อนมันต้องคุยกันแบบถึงลูกถึงคนอ่ะอย่างเงี้ยก็เดิมอาจารย์คะต่อจากนี้ไปเราก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนโยบายตั้งแต่อดีตแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าหากว่าเรามองไปสู่อนาคตเราจะต้องทำอย่างไรในการแก้ปัญหานี้ในเชิงนโยบายณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะณมาจบบันก็คือเพิ่งประกาศยุบสภาเนี่ยยังไม่เห็นเลยนโยบายด้านนี้นะยังไม่เห็นจากนี้ไปเราน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะข่าวเรื่องแรงเนี่ยมันกระทบแน่ๆนะฐานเสียงก็คือเกษตรกรแน่ๆนะประเด็นที่2ก็คือว่าแน่นอนว่านโยบายที่จะมาลงมาในเรื่องประกันหรือจำนำเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วจากนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่ารัฐเนี่ยสูญเสียงงบประมาณไปเยอะมากเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเงินได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไงในที่สุดเขาก็ต้องเอาเงินตัวนี้ที่ได้ชั่วคราวไปกู้มันก็เป็นทยอยทับถมเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าคุณต้องพูดง่ายๆว่าต้องให้เบ็ดเขาอะให้เขาหากินให้ได้ก็อย่างที่ผมบอกอะปลูกพืชอายุสั้นนะครับสนับสนุนให้มีนวัตกรรมนะในพื้นที่เดิม5ไร่ที่ลดออกมาแล้วเนี่ยท่านต้องคุยกับเอกชนที่ใหญ่ๆหรือราชการที่มีอำนาจนะสามารถจะใช้โดรนท่านเนี่ยมาฉีดน้ำให้ท่านนะครับมาให้ปุ๋ยท่านณเวลาที่ท่านต้องการเนี่ยข้าวมันก็จะโตและผลผลิตจะเป็นเท่าตัวของท่านที่ท่านเคยปลูกเลยนะเพราะว่ามันมีวิทยาศาสตร์มันบ่งชี้แล้วเขาทำอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือการปรับตัวงั้นนั้นการเมืองแล้วมันก็มุ่งไปสู่การสร้างนวัตกรรมเรื่องพวกนี้นะอย่ามุ่งไปแต่ใช้เงินชดเชยเยียวยาจำนำและก็ประกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วพอฟังอาจารย์เสรีแล้วนะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐเองนะคะก็จะต้องวางนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆวันนี้จะต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันคือเรื่องปากท้องค่ะดิฉันก็เห็นว่าการเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นก็คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาระดับฐานรากของไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรค่ะจะต้องมีน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่นอกเขตชลประทานยังไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควรค่ะแล้วก็ระดับเชิงนโยบายถ้ามีการปลดล็อกเรื่องนี้ได้สำเร็จนะคะเชื่อแน่ว่าประเทศไทยจะมีน้ำแบบอุดมสมบูรณ์และจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนนั้นได้หลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วยในที่สุดนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกับรายการ The Active Podcast กันได้ใหม่นะคะดิฉันนิตยาเกียรติเสริมสินคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.